อ้าวกลัดนี่แผ่นผังที่ดินแล้วก็สำเนาโฉนดบางส่วนที่คุณอยากได้เอาไปวางไว้ที่โต๊ะทำงานฉันเลยนะตอนนี้ฉันรีบมากเลยคุณทำงานได้เยี่ยมมากฝากกดลิฟต์ให้ด้วยนะคะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันโทรมาคุยกับคุณสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีประโยชน์กับไดมอนด์พรีเวลลี่มากๆโอเคผมทำเพราะคุณบอกผมทำรับทราบไงโอเคฉันต้องไปแล้วขอบคุณนะอย่าลืมเรื่องนัดลูกพาไปห้างอาทิตย์นี้โอเคโอเคกับบอสคุณชาคิดครับโอ้ยมานี่ค่ะตาช่วยมันหนักโอ้โหคุณนี่ช่วยผมได้เยอะจริงๆเลยก็มันเป็นหน้าที่ของเลขาอย่างตานี่คะสบายมากขอบคุณนะครับครับครับเชิญเรียบร้อยสิดีไหมตอนนี้ดีงามเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยนี่มันคาถาปาดเด็กอสอมาเกี่ยวอะไรเนี่ยก็วันนี้มีวิทยากรจากข้างนอกเข้ามาสอนไม่ใช่หรออืมแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะแต่เห็นอาจารย์บอกว่าเจ๋งอยู่ในแวดวงอสังหานั่นแหละขอนำด่วนโอ๊ะตายเลยตัวซวยจริงๆนี่นี่แล้วจะมาฟังบรรยายหรือว่าอยากจะมานั่งข้างๆไอ้จ๊ะมึงก็พูดไปนั่นไอ้โบ้อ้าวก็หนังโรแมนติกคอมเมดี้หลายๆเรื่องเนี่ยเขาก็เริ่มจากเพื่อนกันสุดท้ายก็เตาะกันเองแต่หนังฆาตกรรมหลายเรื่องก็เริ่มแบบนี้เหมือนกันนะพักสองเรื่องนั้นไว้เลยไอ้นี่มึงได้ร้องขออะไรจักรวาลไว้หรือเปล่าวะเนี่ยวันนี้เรามีมืออาชีพจะมาแชร์ประสบการณ์ในสายงานที่พวกเราหลายคนเล็งๆไว้ลองฟังและเอาไปคิดต่อแล้วก็ตั้งใจฟังละอย่าทำให้ครูเสียหน้าช็อตไปเลยโบดูอาการเพื่อนหน่อยสิว่ายังหายใจอยู่หรือเปล่าไอโอ้เป็นไปได้จริงๆนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้บริหารจากไดมอนด์พร็อพเพอร์ตี้คุณกรัฐค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเอาช่างดีนิสรู้ไหมว่าใครเป็นคนสั่งเปลี่ยนระบบไฟที่ห้องตัวอย่างคะเปลี่ยนยังไงคะเขาบอกว่าเดินไปถึงหน้าห้องแตะคีย์การ์ดพอเดินเข้าไปในห้องไฟก็สว่างรอเลยเลอะเทอะจังเลยอะค่ะเรื่องแบบนี้จะเป็นใครไปได้ล่ะคะทำอะไรไม่ปรึกษาเจ้านายเลยเห็นเจ้านายเป็นหัวหลักหัวตอแล้วไงฮะ
ขอโทษค่ะนิสแค่คิดว่าถ้าเป็นนิสจะไม่ทำแบบนี้ค่ะเปิดห้องมาไฟติดดอเพื่อบ้านเป็นสถานที่ที่มีใครเปิดไฟเพื่อรอให้เรากลับไปมีคนบางคนเคยพูดกับพี่ไว้แบบนั้นซึ่งก็โอเคเป็นไปได้ฟังดูแล้วก็อบอุ่นโรแมนติกแล้วก็ไม่เหงาดีถ้าจะต้องกลับบ้านไปแล้วไม่มีใครรอเราอยู่แมงวันบินเข้าปากแล้วมั้งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะชีวิตคนเราเนี่ยจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขที่อยู่อาศัยถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานนอกเหนือจากคนที่เราอาศัยอยู่ด้วยนะคะนี่แหละอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนบางคนอยากจะมาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งพอฟังดูแล้วก็คิดว่าโอเคเห็นด้วยนะคะไอ้กูว่ามึงมีลุ้นว่ะอะไรของมึงเนี่ยโอเคสิ่งที่พี่พูดไปวันนี้ทั้งหมดนะคะถือว่าเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วก็แรงบันดาลใจในการทำงานนะคะส่วนเรื่องของทฤษฎีเนี่ยน้องๆก็ไปขออาจารย์อ่านในตำราเองแล้วกันนะคะโอเคป่ะมีใครสงสัยอยากจะถามอะไรไหมคะน้องตรงนู้นสงสัยอะไรไหมคะทางนี้ครับทางนี้ครับสงสัยอะไรคะข้าวบอลแรงเลยนะมึงผมอยากรู้ว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าโครงการไหนจะวืดค้างเหลือเป็น NPL หรือว่าโครงการไหนจะขายได้ผ่านฉลุยอย่างเงี้ยครับเอาจริงๆนะเราไม่มีทางรู้เลยค่ะต่อให้ปัจจัยรายล้อมมันจะดูดีขนาดไหนยังไงเราก็ต้องไปลุ้นเอาวันที่เปิดตัวโครงการแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวมาดีสัก3ข้อเนี่ยก็อาจจะพอมีลุ้นแล้ว3ข้อนั้นมีอะไรบ้างครับ อยากรู้เหรอนี่ค่ะตึ้งทำเลทำเลแล้วก็ทำเลอะไรจะตกใจเบอร์นี้นะนี่เห็นเอกสารทำเลที่ตั้งไอ้อันที่กลัดก็ต้องไปยื่นทำประชาพิจารณ์ผู้อยู่อาศัยโครงการริมน้ำไหมไม่เห็นค่ะไปดูที่โต๊ะกลัดก็ไม่มีคือมันต้องใช้ไงโทรไปก็ไม่รับสงสัยจะสอนยังไม่เสร็จงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวตาช่วยคุณมาหาเองค่ะไหนว่าไม่เห็นไงตาก็คุ้นๆอยู่นะคะว่าคุณชาคริปเป็นคนเตรียมเอกสารให้คุณกระดาษแต่ว่าคุณกระดาษก็คงงานเยอะมากอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าไปวางไว้ที่ไหนคุณอย่างกระดาษเนี่ยเขาไม่ค่อยทำอะไรพลาดนะแต่คราวก่อนก็ลืมยกเลิกนัดลูกค้าไปนะคะพอตามได้มาเป็นเลขาคุณชาคริปเนี่ยตาถึงได้รู้ว่าเอกสารการประชุมทั้งหมดที่คุณกระดาษใช้เนี่ยคุณชาคริปเป็นคนเตรียมให้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวด้วยนะคะตาก็เลยพอจะนึกออกอะค่ะว่าไฟล์มันอยู่ที่ไหนเอางี้นะคะเดี๋ยวตาจัดการให้คุณมาร์คค่ะคุณมาร์คไปรอที่ห้องของคุณมาร์คได้เลยรับรองว่าไม่เกิน10นาทีแน่นอนหรือว่าจะให้ตายื่นเรื่องให้เลยทำเป็นด้วยเหรอตาทำงานเก่งกว่าที่คุณมาร์คคิดเยอะเลยค่ะตอนอยู่กับกะหลัดไม่เห็นเธอดูคล่องแคล่วขนาดนี้เลยจริงๆตาก็ไม่ได้อยากจะพูดหรอกนะคะแต่ไหนๆมีโอกาสแล้วคือคุณมาร์กก็น่าจะรู้นิสัยของคุณกระดาษนะคะว่าเธอไม่ค่อยฟังคนอื่นตาพูดรวมๆนะคะไม่ได้หมายถึงว่าตาแค่คนเดียวแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยตาก็อยากจะลองพิสูจน์ฝีมือให้คุณมาร์กดูบ้างค่ะเอาเลยถ้างั้นตาขอตัวไปหาเอกสารก่อนนะคะอ
่ะหัวข้อต่อมา EIA Environment Impact Assessment ข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่เราไม่ควรจะมองข้ามเลยนะคะจริงๆปัญหาอะไรเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแบบงงๆมากๆเลยอะบางทีเช่นอย่างเสียงที่มันดังจากการก่อสร้างแรงสั่นสะเทือนต่างๆเนี่ยว่ามันไปรบกวนใครเขาไหมอีกอย่างนึงในเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมหรือชุมชนข้างๆอะค่ะเราก็ต้องคอยเช็คด้วยว่าเราไปทำความเดือดร้อนให้ใครเขาหรือเปล่า ซึ่งถ้าเกิดปัญหา เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะ เราต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้เข้าใจใช่ไหมคะยังไงโครงการก็ต้องสำคัญที่สุดดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ